จิยากุสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ช่วงเวลาเที่ยงวันนี้นะคะวันนี้ยุก็มีหัวข้อเรื่องโลกตื่นกับงานวิจัยครูข่าวค่ะเรามาดูรายละเอียดว่าตื่นยังไงบ้างจริงๆที่ประเทศไทยน่าจะตื่นกันนานแล้วนะคะแต่ด้วยความที่หลายอย่างสถานการณ์หลายอย่างทำให้ไม่ได้รับการส่งเสริมหรือว่าประชาสัมพันธ์เข้าที่ควรทำให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ต้องการรับการรักษาขาดไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ต่อเนื่องวันนี้เราก็จะมาดูข้อมูลกันค่ะว่าทำไมถึงให้หัวข้อว่าโรคตื่นกับงานวิจัยโครงข่าวนะคะการระบาดใหญ่ของโควิดที่เกิดจากโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงเนี่ยเป็นการระบาดของโรคไวรัสครั้งใหญ่ที่สร้างความกังวลในระดับนานาชาติตั้งดังนั้นจึงมีงานวิจัยที่หาสิ่งที่จะป้องกันมีคนที่ทำงานวิจัยเพื่อที่จะหาสิ่งที่ป้องกันหรือรักษาเจ้าตัวโควิดนี้นะคะหนึ่งในงานวิจัยระดับโลกชิ้นนี้นะคะที่ยูได้เอาหยิบยกนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังอันนี้งานวิจัยระดับประเทศนะคะแต่ว่ายังไม่มีเป็นผลิตภัณฑ์ออกมานะคะแต่เป็นงานวิจัยนะคะเชิงลึกค่ะเรามาดูกันว่าเขาวิจัยเชิงลึกยังไงบ้างหนึ่งในงานวิจัยระดับโลกชิ้นนี้ทำการศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อระบุไฟโตคอมคราวที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรพลูคาวชื่อทางวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรพลูคาวก็คือพุทธูเนียคอร์ดาต้าทรัมแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นตัวยับยั้งที่มีศักยภาพสำหรับโปรตีนดำเนินการโดยใช้สำหรับเภสัชนะคะในระดับเภสัชแสดงให้เห็นว่าผ่านกฎการค้นพบยาที่จำเป็นทั้งหมดซึ่งอาจยับยั้งโดยไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษอันนี้สำคัญนะคะยับยั้งได้ด้วยแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษด้วยในขณะที่เคอร์สตินซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่อยู่ในตัวพลูคาวชนิดหนึ่งนะคะพลูคาวเนี่ยจะตัวดังๆก็จะมีเคอร์สตินไฮเปอรินอะไรพวกนี้นะคะค่ะซึ่งตัวเคอร์สตินเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่อยู่ในพลูคาวเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนยาน้อยกว่านะคะแต่ยังแสดงผลให้เห็นว่าเป็นตัวยับยั้งที่มีศักยภาพค่ะผลงานวิจัยนำเสนอโอกาสสำหรับการพัฒนาเป็นยารักษาโรคชนิดใหม่นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าโควิดหรือซานแล้วก็ซานนี่เองนะคะเรื่องงานวิจัยและพัฒนาพลูคาวเป็นที่น่าเสียใจของคนไทยเป็นอย่างมากนะคะซึ่งเป็นผู้สร้างกระแสให้เกิดการวิจัยและพัฒนาพลูคาวในประเทศไทยเราเองนะคะและบริษัทโฟลแลบประเทศไทยจำกัดก็เป็นบริษัทแรกที่เริ่มนำเอามาจำหน่ายในรูปของผลิตภัณฑ์ค่ะพร้อมกับการมีงานวิจัยรองรับมามากกว่า20โครงการวิจัยนะคะแต่ประเทศไทยเองก็กลับพยายามเบี่ยงเบนใช้สมุนไพรอื่นพูดแต่สิ่งที่แล้วก็พูดแต่สิ่งที่ไม่ได้เกิดผลในเชิงประจักษ์เช่นอะไรบ้างคะเช่นกระชายซึ่งประกาศงานวิจัยว่ากระชายเนี่ยสามารถยับยั้งโควิดได้แต่ไม่ได้เชิงประจักษ์ก็คือทำอยู่ในระดับหลอดทดลองซึ่งเหล่านั้นจะต้องเป็นกระชายที่สกัดเข้มข้นยังต้องอีกยาวไกลเพราะว่าจะต้องหาว่าโดสที่ต้องใช้คือระดับปริมาณเท่าไหร่ต่อวันที่จะต้องรับประทานนะคะสกัดเทคโนโลยีไหนวิธีการไหนที่จะทำให้สามารถฆ่าเชื้อโควิดได้และมีงานวิจัยอีกหลากหลายชิ้นของประเทศไทยที่ไม่ได้วิจัยเชิงลึกหรือเชิงประจักษ์แต่ประกาศไปก่อนแล้วนะคะทำให้ผู้ที่ติดเชื้อเสียโอกาสในการรักษาตัวเองนะคะเช่นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ประกาศล่าสุดว่าช่วยในระดับกระชายช่วยฆ่าโควิดในระดับหลอดทดลองนะคะแต่ว่าถ้าเรามองตรงข้ามหรือเรามองเปรียบเทียบกันว่าคุณอัศวินก็ได้เล่าให้ฟังว่าเราลองเอาเชื้อโควิดแล้วก็หยดด้วยน้ำยาล้างจานไม่ต้องถึงระดับแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะแค่น้ำยาล้างจานหรือว่าสบู่เนี่ย
ถามว่าฆ่าเชื้อในระดับหลอดทดลองได้ไหมได้แล้วก็โดยทันทีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นงานวิจัยจะต้องวิจัยในเชิงลึกในระดับของมนุษย์นะคะหรือสิ่งที่เทียบเคียงหรือใกล้เคียงกับมนุษย์เช่นสัตว์ทดลองเป็นต้นจึงควรจะถึงจะทำการประกาศงานวิจัยและจะต้องเปรียบเทียบโดสด้วยนะคะผลข้างเคียงด้วยค่ะซึ่งตัวงานวิจัยที่ระดับโลกที่เขาประกาศมานี้นะคะเขาได้ทดสอบถึงแง่ของความเป็นพิษด้วยก็เขาก็พบว่าพลูคาวเนี่ยไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษนะคะแล้วก็งานวิจัยชิ้นนี้แบบนี้ของเราก็มีค่ะแต่เราวิจัยในตัวผลิตภัณฑ์เลยนะคะเราไม่ได้วิจัยในตัววัตถุดิบเพราะว่าวัตถุดิบพอเรานำมาใช้เนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่ปลูกหรืออะไรต่างๆนะคะเราก็นำงานวิจัยที่อุณหภูมิด้วยกระบวนการผลิตด้วยเราอยากจะทราบว่ามีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอยู่ในงานวิจัยอยู่ในสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตนี้อยู่หรือเปล่าพบว่ายังคงมีอยู่นะคะแล้วก็มีความเข้มข้นมากด้วยเพราะฉะนั้นเสียดายคนไทยค่ะหลากหลายท่านนะคะที่ยังไม่รู้จักบลูคาวค่ะหากท่านสวัสดีค่ะยังไม่รู้จักก็มารู้จักกับผลิตภัณฑ์บลูคาวนะคะที่ได้รับมาตรฐานอย่างเช่นจิวยาคุนี้เป็นต้นนะคะค่ะเรามากลับมาดูในเรื่องของอันนี้คือยกตัวอย่างงานวิจัยสวัสดีค่ะครังจิวยาคุภาคใต้นะคะตัวแทนสามารถมาทักทายกันได้ในเพจนี้นะคะหรือว่านำเสนอตัวเองหรือว่าโปรโมทก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวทางเราจะมีอะไรที่ช่วยโปรโมทกับจะอาจจะมีช่วยประชาสัมพันธ์ท่านอีกทีนึงนะคะจะเป็นชื่อครั้งที่อยู่เบอร์โทรสามารถติดต่อได้อะไรอย่างนี้นะคะเรามาต่อกันว่าแต่น่าเสียดายที่คนไทยไม่ได้ให้ความสำคัญยังไม่พอกลับเบี่ยงเบนประเด็นนะคะเบี่ยงเบนประเด็นไปทำงานวิจัยเชิงไม่ลึกก็คือเชิงตื้นนี่แหละค่ะแค่หลอดทดลองก็ทำมาประกาศกันแล้วนะคะซึ่งต่างชาติเองเขาเงียบๆเขาซุ่มเขาเงียบแต่เขาก็ทำเขากลับนำบลูคาวเนี่ยนำไปวิจัยในเชิงลึกถึงด้านคุณภาพและประโยชน์ของบลูคาวกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นรวมไปถึงการใช้การได้ข้อสรุปเรื่องของการต้านไวรัสโควิดและก็ซาด้วยนะคะค่ะอย่างที่หลายๆครั้งหลายๆรอบที่ยูได้กล่าวถึงว่าบลูคาวเนี่ยทางภาครัฐได้ประชาสัมพันธ์แค่ในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกนะคะแต่ก็ยังอยู่ในวงแคบอยู่ประชาสัมพันธ์ว่าบลูคาวเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะคำว่าเสริมไม่ใช่กระตุ้นค่ะเพราะว่าการกระตุ้นก็เหมือนกับกระตุกนะคะเป็นระยะเวลาที่สั้นค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบรวดเร็วรุนแรงแล้วก็สั้นนะคะเช่นวัคซีนที่เรารู้จักกันมาเป็นตัวอย่างนะคะรุนแรงรวดเร็วแล้วก็ระยะสั้นค่ะแต่การเสริมภูมิคุ้มกันด้วยสมุนไพรเนี่ยเป็นการเติมไปเรื่อยๆนะคะขาดเกินหรือล้นก็ร่างกายก็กำจัดไปได้โดยเฉพาะเป็นสมุนไพรธรรมชาตินะคะเน้นสมุนไพรที่ปลูกด้วยออร์แกนิกนะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐานออร์แกนิกอันนี้สำคัญมากกระบวนการผลิตก็สำคัญค่ะโรงงานผู้ผลิตก็สำคัญโรงงานผู้ผลิตก็ควรเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสากลเช่นมี GMP มี ISO เป็นต้นนะคะแล้วก็มาตรฐานออร์แกนิกที่ว่าไม่ใช่บอกว่าฉันปลูกแบบออร์แกนิกไม่ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ใส่ยาแค่หญ้าเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราได้ขอทางหน่วยงานซึ่งมีเป็นมาตรฐานนะคะเกี่ยวกับออร์แกนิกนะคะมาวัดค่าสารเคมีอะไรต่างๆในทั้งดินแล้วก็พืชของเราว่ามีตกค้างอยู่หรือไม่พบว่าไม่มีนะคะเราได้ทั้งของมาตรฐานโด่งดังในเอเชียก็คือ JAS ของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ในยุโรปนะคะเราก็ได้รับมาตรฐานของ UK ซึ่งเป็นของประเทศอังกฤษแต่ละมาตร
เป็นที่ยอมรับของแต่ละภาคทั่วโลกในทั่วโลกเลยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคจะได้มั่นใจในการบริโภคสินค้าจิวยาปุของเรานี้นะคะเมื่อกี้คนเข้ามายังเข้ามากันไม่มากนะแต่ยุ่ยใจร้อนพูดถึงเรื่องงานวิจัยไปแล้วนะคะค่ะและอีกอย่างก็หลงทางกันไปในเรื่องของประเภทของยาซึ่งเช่นยาสมุนไพรต่างๆที่ไม่ใช่กลูคาวเนี่ยนะคะซึ่งเราก็ต้องศึกษาอีกว่าควรจะทานถ้าเป็นยาเนี่ยจะต้องทานระยะสั้นนะคะเมื่อเห็นผลแล้วอาการหยุดแล้วอาจจะไม่มีอาการเหล่านั้นแล้วต้องหยุดรับประทานทันทีค่ะเพราะมันจะมีผลต่อไปนะคะแต่ในงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งทั่วโลกซึ่งต่างประเทศได้ทำในเชิงลึกเนี่ยนะคะเขาก็พบว่าไม่ก่อความเป็นพิษแสดงว่าไม่มีสารตกค้างในไตนะคะไม่มีโลหะหนักค่ะเพราะฉะนั้นการที่ทานสมุนไพรที่เชิงเดี่ยวนะคะหรือสมุนไพรไทยที่เป็นลูกกลอนอะไรต่างๆสมัยก่อนที่คนเลิกนิยมไปเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดโลหะหนักเนื่องจากว่าเราในกระบวนการขั้นตอนการผลิตไม่ได้มาตรฐานอันนี้หนึ่งส่วนนะคะและอีกอย่างหนึ่งไม่ได้แนะนำอย่างถูกต้องว่ารับประทานในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะอย่ารับประทานเป็นระยะเวลายาวนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรที่ดังๆที่มีมูลค่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกระชายก็ตามที่พยายามประชาสัมพันธ์กันนะคะกระชายเป็นสมุนไพรประเภทหัวเง่านะคะมีฤทธิ์ร้อนพอผู้ที่มีธาตุไฟสูงอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เสมหะของท่านงวดพองวดแล้วมันก็จะทำให้เลือดข้นหรือเลือดหยุดก็จะก่อให้เกิดโรคอื่นๆได้เพราะฉะนั้นใครที่จะรับประทานสมุนไพรตัวอื่นก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์แผนไทยก็ได้นะคะหากเป็นสมุนไพรค่ะหรือผู้ที่มีโรคอื่นๆนะคะก็ควรจะปรึกษาจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดหากเป็นประเภทยานะคะแต่ของเราครูข้าวที่เราทำนี้เป็นประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะทำไมถึงเป็นประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะว่าสามารถดูดซึมในร่างกายได้ง่ายแล้วก็กำจัดออกได้ง่ายด้วยนะคะโดยเฉพาะเป็นชนิดน้ำนี้ค่ะเพราะว่าร่างกายของเราโลกของเราเนี่ยมีน้ำ 70% ร่างกายของเราก็มีส่วนประกอบของน้ำอยู่ 70% การที่เราดื่มสมุนไพรชนิดน้ำลงไปเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายดูดซึมนำไปใช้งานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะทั้งง่ายแล้วก็รวดเร็วค่ะแล้วก็การกำจัดออกล้นเกินก็ร่างกายกำจัดออกได้ง่ายด้วยอย่างที่งานวิจัยที่ต่างประเทศเขาทำในเชิงลึกว่ามีไม่ก่อความเป็นพิษนะคะค่ะงานวิจัยชิ้นการไม่ก่อความเป็นพิษของจิวยาปุก็มีบริษัทโปรแลนด์ประเทศไทยนี้นะคะแต่ว่าเราจะบอกว่าไม่มีผลกับเซลล์ข้างเคียงตอนนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับพวกมะเร็งนะคะก็คือมะเร็งที่เราทำในระดับสัตว์ทดลองก็จะเป็นมะเร็งต่อมลูกม้ามะเร็งปากมดลูกค่ะเพราะว่าไม่มีผลข้างเคียงกับไม่มีผลกระทบหรือไม่ก่อพิษกับเซลล์รอบข้างเซลล์ข้างเคียงนะคะเขาก็ยังคงเจริญเติบโตของเขาได้ตามปกติค่ะแต่มีผลกับเซลล์ร้ายค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาเข้าใจเกี่ยวกับพรูคาวกันมากขึ้นนะคะว่าระดับโลกเขาให้ความสนใจเกี่ยวกับพรูคาวมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเขายังไม่มีกระบวนการผลิตหรือเทคโนโลยีการผลิตที่จะสามารถดึงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพรูคาวมาให้ได้อย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็ประสบการณ์ในการวางตลาดของเขาก็ยังไม่มีหรือยังไม่ได้ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เลยการออกแบบสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยยากนะคะเพราะว่าต้องดูโดสก็คือปริมาณการกินต่อน้ำหนักต่อคนเนี่ยแหละค่ะว่าควรจะปริมาณเท่าไหร่นะคะแล้วกระบวนการผลิตสมุนไพรเพ
ื่อให้ได้สารออกฤทธิ์อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตแบบเป็นเม็ดแคปซูลหรืออาจจะเป็นชาหรืออาจจะเป็นแบบต้มนะคะที่โด่งดังกันครูคาวตอนนี้นะคะที่ว่ามีคนที่มีชื่อเสียงนำครูคาวออกมาสู่ท้องตลาดประชาสัมพันธ์ครูคาวในตอนนี้ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งต่างจากเราอันนั้นน่าจะเป็นประเภทต้มนะคะแต่ของเราใช้เทคโนโลยีชีวภาพค่ะอย่าลืมนะคะว่าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมีสารออกฤทธิ์คงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพทำให้เข้มข้นขึ้นยังไม่พอเท่านั้นมีโปรไบโอติกด้วยค่ะแล้วก็สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เข้มข้นของครูคาวก็จะช่วยเสริมร่างกายของท่านทำให้หลายๆท่านรับประทานผลิตภัณฑ์จิวยาคูแล้วถึงเห็นผลนะคะแล้วก็โดสหรือว่าวิธีการรับประทานเราก็ทำการศึกษาแล้วก็คุณอัศวินก็ได้หัวข้อโดสให้กับอาจารย์โดยเทียบเคียงกับปริมาณน้ำหนักต่อวันให้กับผู้บริโภคไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็โยก็จะประชาสัมพันธ์บ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่งานวิจัยระดับโลกที่ตื่นเกี่ยวกับงานวิจัยครูคาวเกี่ยวกับครูคาวนี้นะคะยังอีกไกลค่ะโยขอบอกว่าเขาก็ยังต้องไปอีกไกลถึงแม้เขาจะทำเชิงลึกในของพืชผักครูคาวนะคะแต่กว่าจะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์กว่าจะนำมาเป็นยาก็ยังอีกยาวไกลอยู่แต่ว่าฝากไว้สำหรับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์จีอาบุของเรานี้ซึ่งประสบการณ์ในการผลิตของผู้ผลิตมีอย่างยาวนานกว่า20ปีเลยนะคะแล้วมีงานวิจัย20กว่าชิ้นในการรองรับผลิตภัณฑ์จีอาบุของเรานี้โรงงานผู้ผลิตก็ได้มาตรฐานก็คือโรงงานบริษัทProLab ประเทศไทยจำกัดนะคะคำว่าProLab ประเทศไทยจำกัดก็คือคุณอัศวินมีวิสัยทัศน์ตั้งแต่เมื่อ20ประมาณ20ปีที่แล้วนะคะว่าโปรไบโอติกนี่แหละจะช่วยมนุษย์โลกของเรานะคะก็เลยตั้งชื่อว่าบริษัทโปรแลบประเทศไทยจำกัดก็คือโปรแลบย่อมาจากโปรไบโอติกแลคโตบาซิลัสนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายท่านทราบกันอยู่แล้วว่าโปรไบโอติกเป็น 70% ของภูมิคุ้มกันซึ่งอยู่ในลำไส้ของเราประกอบไปด้วยโปรไบโอติกมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นของงานวิจัยต่างประเทศที่กำลังตื่นกันอยู่ในเชิงลึกของครูคาวเขาระยะทางที่จะประสบความสำเร็จยังอีกยาวไกลอยู่นะคะค่ะไม่เหมือนกับจิวยาคุของเรานะคะซึ่งนำมาเป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในท้องตลาดแล้วมีผู้บริโภคมากมายเลยสามารถเปรียบเทียบเราไม่ต้องเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับคนอื่นนะคะเราลองเปรียบเทียบกับตัวเราเองก่อนที่เราจะรับประทานแล้วก็หลังจากรับประทานนะคะว่าเสริมภูมิคุ้มกันท่านจริงหรือไม่จะสังเกตตัวเองได้ยังไงคะหลังจากที่ท่านรับประทานผลิตภัณฑ์จิวยาคุ 4-5 วันท่านจะเห็นความแตกต่างเลยนะคะความแตกต่างที่1ก็คือหลับลึกขึ้นไหมค่ะ2ระบบขับถ่ายเป็นยังไงบ้างทุกคนเราทุกคนจะต้องถ่ายให้ได้วันละ1ครั้งนะคะเพราะเราทานอาหารตั้ง3มื้อแล้วก็อย่าลืมอาหารเช้านะคะอาหารเช้าสำคัญมากแล้วรับประทานอาหารให้ครบหมู่ค่ะเพราะว่าอาหารเช้าจะนำไปเลี้ยงสมองโดยตรงเลยนะคะอาหารกลางวันอาหารเย็นยังว่าเบาๆอยู่นะคะค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือสังเกตตัวเองว่ารู้สึกมีกำลังขึ้นคือตื่นมาแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยไม่อ่อนเพลียเหมือนสมัยก่อนนะคะอันนั้นแหละค่ะก็คือสัญญาณหรือสายที่บอกว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นแล้วนะคะส่วนท่านที่เป็นโรคประจำตัวต่างๆก็สามารถสังเกตตัวเองการพัฒนาการของร่างกายได้ดีขึ้นหลังจากการสังเกตตัวเองหลังจากการรับประทานผลิตภัณฑ์จิวยาคุเข้าไปนี้นะคะหลายๆท่านก็มีเคสหลากหลายเลยนะคะเข้ามาแชร์กันได้ในผลิตภัณฑ์จิวยาคุค่ะแล้วก็แนะนำเรื่องน้ำอันนี้สำคัญมากนะคะอยากจริงๆวันนี้พอดีคุณอัศวินมีหัวข้อที่น่าสนใจกว่าเรื่องที่ยุคกำลังคิดอยู่จริงๆวันนี้ยุคจะมาพูดเรื่องความมหัศจรรย์แห่งน้ำ
ซึ่งประเด็นของน้ำเนี่ยมีความสำคัญกับร่างกายของเรามากเลยอย่างที่เริ่มต้นยูได้กล่าวไว้นะคะหากท่านใดมาไม่ทันเรื่องงานวิจัยตัวอย่างงานวิจัยระดับโลกก็สามารถย้อนเข้ามาดูในไลฟ์สดนี้ได้นะคะแล้วก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องปลูกข้าวเรื่องงานวิจัยเรื่องโรงงานมาตรฐานโรงงานความคืบหน้าของสมุนไพรไทยเราอะนะคะหรือว่าการงานการออกฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรแล้วก็การดูแลตัวเองแบบแพทย์แผนไทยนะคะก็จะนำมาฝากทุกท่านในไลฟ์สดทุกครั้งค่ะจริงๆแล้วน้ำนะคะความอัศจรรย์ของน้ำเนี่ยมีอยู่มากมายเลยนะคะน้ำ 70% ของโลกมีน้ำร่างกายของเรา 70% ก็ประกอบไปด้วยน้ำเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ความบังเอิญค่ะร่างกายของเราต้องการน้ำนะคะน้ำที่ยุกล่าวถึงคือน้ำเปล่าในอุณหภูมิปกติน้ำเปล่าที่สะอาดนะคะในอุณหภูมิปกตินะคะอยากให้ท่านดื่มได้ประมาณ 2-2.5 ลิตรต่อวันนะคะมีงานวิจัยมีไม่ใช่งานวิจัยมีแพทย์ท่านหนึ่งนะคะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับน้ำแล้วก็โรคไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งเป็นไวรัสที่ชาวโลกกลัวมากเลยว่าตัวโควิดเนี่ยจะไปบวกกับมันก็คือตัวอีโบลาซึ่งอยู่ทางฝั่งแอฟริกานะคะมันจะเข้ามาทางบาดแผลค่ะแล้วก็5-7วันจะมีอาการผุดนะคะอาการผุดคือเป็นเม็ดผื่นนะคะทั่วร่างกายเลยนะคะแล้วก็5-7วันนะคะไปเลยนะคะไปแบบทรมานด้วยไม่ได้วูบไปแบบโควิดนะคะไปแบบทรมานเพราะว่าคุณต้องคันมากๆเลยอันนี้เป็นตัวที่นักวิชาการหรือแพทย์หลายๆท่านเป็นกังวลมากเลยว่าโควิดจะไปบวกกับอีโบลานี้นะคะก็มีแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นชาวแอฟริกาออกมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการคืออีโบลาเนี่ยมาก่อนโควิดมานานแล้วนะคะนับเป็น10ปีเป็นตัวที่น่ากลัวที่สุดนะคะมานับเป็น10ปีแต่ก็ยังไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนด้วยนะคะไม่มียารักษาแล้วก็ไม่มีวัคซีนด้วยมีแพทย์ท่านหนึ่งก็บังเอิญไปติดค่ะติดทีนี้ก็ไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนจะทำยังไงดีก็เลยค้นพบว่าฉันจะต้องขับมันออกให้เร็วที่สุดนะคะไวรัสตัวนี้กระบวนการของร่างกายขับมันออกยังไงคะก็คือน้ำนั่นเองล่ะค่ะเพราะว่าในระบบเลือดระบบน้ำเหลืองของเราประกอบไปด้วยน้ำหากเราดื่มน้ำเพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะคะระบบขับออกไม่ว่าขับทางฉี่ทางอึก็ตามนะคะก็จะสมบูรณ์ขึ้นทำให้ขับสารออกฤทธิ์ที่เป็นพิษของตัวไวรัสอีโบลาเนี่ยค่ะออกไปอย่างสม่ำเสมอคือซึ่งแพทย์ท่านนี้ท่านบอกว่าเขาจับขวดน้ำอยู่ตลอดเวลาเขาไม่ได้ดื่มลักษณะการดื่มน้ำที่ถูกต้องก็คือจิบนะคะ 4-5 นาทีก็คือจิบอึกนึงอึกนึงอึกนึงไปเรื่อยๆเพื่อเติมน้ำเข้าไปในเซลล์ค่ะการที่เราดื่มน้ำทีเดียวพรวด1แก้วนึงเนี่ยนะคะน้ำด้วยความหน่วงค่ะแล้วก็ด้วยแรงดึงดูดของโลกเนี่ยน้ำก็จะไหลลงไปที่กองที่กระเพาะปัสสาวะของเราอย่างเดียวนะคะแล้วก็ทำให้ไตทำงานหนักด้วยแต่ว่าวิธีการดื่มน้ำที่ถูกต้องที่นักวิชาการหรือว่าแพทย์ท่านนี้บอกก็คือจิบค่ะ 2-3 นาทีจิบบ่อยๆการจิบบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเหมือนแย่งทรัพยากรน้ำอะค่ะเขามีโอกาสแล้วก็มีเวลาในการที่จะดึงน้ำไปใช้ทำให้น้ำแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ทุกเซลล์แล้วก็เซลล์ทุกเซลล์ได้รับน้ำอย่างเพียงพอแล้วก็ทำให้เมื่อมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนของเซลล์ทำให้ขับความเป็นพิษของเจ้าตัวไวรัสได้เร็วขึ้นแพทย์ท่านนี้ดื่มน้ำจนกระทั่งเขาบอกว่าเขานอนเขามือเขาก็ยังถือขวดน้ำอยู่เลยแล้วระยะเวลาผ่านไปเขาก็ไปตรวจร่างกายของเขาอีกทีไม่เกิดอาการของอีโบลาแล้วก็ไม่มีเชื้ออีโบลาในร่างกายด้วยนะคะ
แสดงว่าเขาน่าจะดื่มมากกว่า 2.5 ลิตรต่อวันด้วยซ้ำไปนะคะแล้วน้ำเนี่ยทำให้ระบบร่างกายของเราสมบูรณ์ขึ้นนะคะมีอีกตัวอย่างเคสหนึ่งซึ่งเป็นดาราดังของประเทศไทยเราด้วยนะคะเป็นดาราเป็นผู้กำกับนะคะซึ่งเสียชีวิตไปไม่น่าจะเกิน 4-5 ปีนี่แหละค่ะก่อนโควิด 4-5 ปีเนี่ยนะคะค่ะได้ระบุไว้ในจดหมายของตัวเองที่เขียนไว้ว่าย้ำเตือนทุกคนว่าอยากให้ดื่มน้ำเพียงพอกับความต้องการของร่างกายเพราะว่าก่อนหน้านั้นการที่เป็นผู้กำกับเป็นดาราเนี่ยดาราไทยเนี่ยนะคะเข้าประกอบอาชีพแบบจริงจังมากเลยก็ไม่ได้สนใจในการที่จะดื่มน้ำเสียดายมากเมื่อประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวสมบูรณ์มีลูกที่กำลังเป็นวัยรุ่นทำให้เขาต้องจากโลกนี้ไปก่อนเวลาอันควรด้วยสาเหตุอย่างเดียวก็คือไม่ดื่มน้ำหรือดื่มน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายไม่ดื่มน้ำนี่คงเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าดื่มน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายทำให้เกิดภาวะโรคต่างๆเข้ามาในร่างกายทั้งๆที่เขาเป็นคนที่ออกกำลังอยู่แล้วนะคะโรคอะไรหลากหลายโรคที่เป็นต้นเหตุจากการที่เราดื่มน้ำเปล่านะคะไม่เพียงพอกับความต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าการดื่มน้ำไม่เพียงพอโดยเฉพาะคนที่เป็นธาตุมีธาตุไฟนะคะแล้วดื่มน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการเนี่ยจะทำให้เสมหะงวดเลือดข้นนะคะพอเลือดข้นการสูบฉีดกำดันสารการนำสารอาหารของร่างกายเส้นยึดเส้นตึงก่อให้เกิดโรคต่างๆไม่ว่าความดันเบาหวานหัวใจนะคะล้วนแล้วเกิดมาจากการรับประทานน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายนั่นเองเพราะฉะนั้นน้ำที่สำคัญคุณอัศมินก็ให้ความสำคัญกับน้ำเช่นเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาวางจัดจำหน่ายนี้ก็เป็นน้ำเป็นส่วนประกอบหลักส่วนประกอบใหญ่เลยนะคะเพื่อให้ร่างกายของท่านจะได้ดึงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกรดขาวที่เราสกัดแล้วก็ย่อยออกมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์เลยนะคะแล้วก็ไปใช้ได้อย่างทันทีนะคะแทนที่ถ้าเป็นแบบเม็ดร่างกายจะต้องมานำมาย่อยอีกนะคะกว่าจะดูดซึมแต่ว่าถ้าเป็นแบบน้ำร่างกายเราสามารถดูดซึมได้เลยทันทีจะสังเกตผู้ที่ดื่มจิวยาคุใหม่ๆหรือทานจิวยาคุใหม่ๆสังเกตว่าคุณอัศวินเราจะไม่มีแก้วเป็นโดสให้นะคะเราจะแนะนำให้ทานแบบเป็นช้อนเพราะว่าของเราเข้มข้นมากใช้ช้อนชาหรือช้อนโต๊ะก็ได้นะคะเพราะของเราเข้มข้นมากเราไม่กล้าที่จะแถมแก้วให้กับท่านเพราะว่ากลัวบางท่านคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็ทานมากกว่าโดสที่เราแนะนำถามว่ามันจะมีปัญหาไหมมันจะมีไม่มีปัญหากับร่างกายอะไรของท่านมากมายแต่มันจะทำให้ท่านเกรงว่าท่านจะท้อเพราะว่าการขับของสมุนไพรไทยเราเนี่ยมีการอาการขับที่แตกต่างกันไปนะคะเราไม่ทราบว่าร่างกายของท่านน่ะพื้นฐานมีโรคอะไรบ้างดังนั้นเราจึงแนะนำให้รับประทานแต่น้อยไปก่อนนะคะแล้วก็คุ้มมาก1ขวดเนี่ยได้1เดือนเลยนะคะสำหรับ1ท่านค่ะสำหรับ1ขั้นค่ะเราไม่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์พรูคาวสกัดเข้มข้นของไทยเรานี้นะคะค่ะก็ได้ยกตัวอย่างหัวข้อเรื่องของการทำไมออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นแบบน้ำเพราะง่ายในการดูดซึมและน้ำที่คุณอาศินำมาใช้เป็นน้ำที่สกัดกรองแล้วกรองอีกคือสะอาดแน่นอนเลยนะคะค่ะแต่รสชาติกลิ่นสีอาจจะแบบไม่ถูกใจหลายท่านแต่ว่ารับรองอยากจะให้ดูที่ประสิทธิภาพดีกว่านะคะประสิทธิภาพแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันเพราะว่าพื้นฐานร่างกายของเราแตกต่างกันแต่อยากให้ท่านเปรียบเทียบว่าก่อนที่ท่านทานแล้วก็หลังจากที่ท่านรับประทานสัก1เดือนจริงๆแล้วถ้าคนที่สังเกตตัวเองได้ง่ายแล้วก็เร็วเนี่ยก็คืออย่างที่ยูบอกก็คือสัญญาณการหลับลึกขึ้นนะคะเข้าน้ำดีขึ้นแล้วก็มีกำลังรู้สึกมีกำลังขึ้นแต่ถ้าท่านภายนอกท่านอยากจะสังให้คนอื่นสังเกตตัวเองได้ดีขึ้นก็ประมาณ1เดือนนะคะเพราะว่ามันจะเริ่มออกจากทางผิวพรรณนะคะเพราะว่าเซลล์เรื่องของเซลล์เนี่ย
ความของแข็งแรงของเซลล์เนี่ยเมื่อเซลล์ประกอบไปด้วยเป็นส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะเมื่อเซลล์เราแข็งแรงอวัยวะภายในร่างกายของเราหรือเซลล์ผิวเราก็รู้สึกแข็งแรงไปด้วยนะคะท่านก็จะดูผิวพรรณมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งแล้วก็จะเห็นความคนอื่นก็จะมองเห็นความแตกต่างในร่างกายของท่านได้อย่างชัดเจนขึ้นนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมในเพจจิวยากุภาษาไทยจิวยากุภาษาอังกฤษนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ